สวัสดีครับเรามากลับมาถึงตอนสุดท้ายของส่วนที่เป็น Fast Fourier Transform นะครับทบทวนนิดนึงเราต้องการจะคูณตัวเลขนะครับก็คือเราต้องการจะทำ Integer Multiplication นะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับการทำPolynomial Multiplication นะครับนี่คือที่เราให้ดูคราวที่แล้วนะครับทีนี้เราจะคำนวณ polynomial multiplication ยังไงให้เร็วนะครับก็คือเราก็ polynomial เนี่ยมันมี representation 2แบบก็คือแบบที่เป็น representation ของcoefficient นะครับ coefficient representationกับเป็น point representation นะครับซึ่งถ้าเป็น point representation เวลาคูณ polynomial ก็คูณง่ายนะครับก็เอาจุดมาคูณกันเลยแต่ว่าเราก็ต้องแปลงไปแปลงมาระหว่าง2อย่างนี้นะครับถ้าจาก coefficient representation แปลงไป point representation เนี่ยเราเรียกว่า evaluation นะครับถ้าจะแปลงกลับเรียกว่า interpolation ทีนี้พาร์ทที่เราสนใจตอนแรกนี่จะเป็นส่วนนี้ก่อนนะครับก็คือมี polynomial ที่เป็นอยู่ในรูปของโคเอฟฟิเชียนต์นะครับก็คืออยู่ในรูปอย่างด้านล่างนี้นะครับก็คือมีโพลิเมียล f นะครับที่มีสัมประสิทธิ์ตั้งแต่ a 0จนถึง an ลบ1นะครับในที่นี้เราจะแอสซูมว่า n เนี่ยเป็นกำลังของ2ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราต้องการจะ evaluate โพลิเมียลตรงนี้นะครับที่จุดเยอะๆนะครับทำไมต้องที่จุดเยอะๆเพราะว่าถ้าโพลิเมียลดีกรีอันนี้ดีกรี n ลบ1นะครับการที่จะระบุโพลิเมียลตัวนี้ให้ได้ชัดเจนก็จะต้อง evaluate ที่จุดอย่างน้อย n จุดนะครับประมาณนั้นนะครับเราก็จะทำแบบนี้นะครับทีนี้เป้าหมายของเรานะครับถ้ามอง polynomial evaluation เนี่ยก็คือ output ของเราก็คือ output นะครับก็คือ f ที่จุดที่1นะครับ fx1 fx2 ไปเรื่อยๆจนถึง fxn นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับทีนี้สิ่งที่ fast Fourier transform ให้เราได้นะครับก็คืออะไรประมาณนี้แต่ว่าความเร็วของมันนะครับที่เร็วคือถ้าเกิดทำแบบตรงไปตรงมานะครับอันนี้ on square นะครับเพราะว่าแต่ละจุดก็คือ evaluate แต่ละจุดใช้เวลา on นะครับประมาณนี้ทีนี้fast Fourier transform มันทำให้เร็วขึ้นได้ยังไงนะครับก็คือเรายอมเสียสละอิสระภาพในการเลือกจุดที่ evaluate ไปนะครับเราจะใช้จุดถ้าอย่าลืมอันนี้ตอนที่2นะครับตอนแรกเรา motivate ไปแล้วเนาะเราก็จะใช้แทนที่ใช้จุดใดๆนะครับเราก็จะใช้root of unities ในการ evaluate นะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันจะ work out หมดเลยนะครับถ้าดูอย่าลืมกลับไปดูตอนแรกด้วยนะครับ root of unities คืออะไรนะครับก็คือออันนี้นะครับถ้าเรามองตัวเลขเชิงซ้อนนะครับก็จะมี2แกนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแกน real อันนี้ก็จะเป็น imaginary นะครับเสร็จแล้วถ้าเราวาดลูกบอลรัศมี1นะครับลงไปบนนี้นะครับไม่ค่อยกลมนะครับสักครู่โอเคนะครับวาดลูกบอลรัศมี1ลงไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ1อันนี้คือi นะครับที่ตำแหน่งใดๆในนี้เนี่ยนะครับตำแหน่งใดๆในนี้เนี่ยเราก็จะเขียนแทนตำแหน่งตรงนี้นะครับถ้ามุมวันนี้เป็นเซต้าใช่ไหมฮะเราจะเขียนตรงนี้เป็นcos เซต้าบวก iสายเซต้าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเท่ากับe นะครับยกกำลัง i เซต้านะครับโอเคเพราะฉะนั้นสังเกตว่านะครับถ้าแต่ว่า e ยกกำลัง i เซต้าเนี่ยมันจะหมุนเป็นวงกลมนะครับก็คือพอเราคูณไปเรื่อยๆพอมันกลับมาเป็นหารสังเกตว่านี่เป็นมุมใช่ไหมพอเซต้าเท่ากับ2พายมันก็จะกลับมากลายเป็น1นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองนี้นะครับถ้าเราถามว่าหา x นะครับก็คือหา x ที่ยกกำลัง n แล้วได้1เนี่ยนะครับมีคำตอบกี่อันนะครับคำตอบที่เป็นไปได้ก็คือถ้าเราจำได้นะครับสมัยก่อนเราก็จะมี1มีลบ1ใช่ไหมฮะแต่ถ้า n มันเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมี i
ลบ i ด้วยก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าค่า n เป็นเท่าไหร่เนาะทีนี้ถ้า n เป็นกำลังของ2นะครับเรากลับมาดูรูปนี้นะฮะนะฮะเราจะได้ว่านะครับกลับมาดูกลมๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเรายกกำลังสองใช่ไหมฮะก็คือเราก็จะมีจุดนี้กับจุดนี้ที่ถ้ายกกำลังสองก็คือเหมือนว่าจุดที่เป็นหนึ่งมันก็อยู่ที่เดิมจุดนี้การยกกำลังสองก็คือเนื่องจากมันเป็นมุมเวลาคูณกันมันก็เหมือนเอามุมไปบวกนะครับถ้าเราลองดูนี้นะฮะสมมติว่าเรามีตัวเลขอยู่นะฮะมี e กำลัง i เซต้านะครับคูณกับ e ยกกำลัง i เบต้านะครับผลลัพธ์มันก็คือ e ยกกำลัง i เซต้าบวกเบต้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการคูณอะไรเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนเอามุมมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถามใหม่นะครับ x กำลัง n เท่ากัน1เนี่ยนะครับมันก็จะมีคำตอบได้หลากหลายนะครับก็คือเราอันนี้บวกการคูณก็กลายเป็นบวกมุมเพราะฉะนั้นถ้าเราถามใหม่ครับ e ยกกำลัง i เซต้าอะไรเท่ากับ1บ้างนะครับ e ยกกำลัง i เซต้าอะไรเท่ากับ1บ้างมันก็ถ้าเราดูคำตอบนะครับคำตอบยกกำลัง n โทษครับสมมุติว่าให้ x เท่ากับ e กำลัง i เซต้านะครับถามว่าทั้งหมดยกกำลัง n ได้1เนี่ยมีคำตอบเป็นอะไรบ้างอ่ะมาดูรูปนี้กันนะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเขียนอะไรแทน1ใช่ไหมฮะถ้าเราให้1เนี่ย1มันก็เท่ากับ e ยกกำลัง0 i นะครับเราก็ได้ว่าเซต้าเนี่ยอันนี้ถ้าอันนี้นะครับเซต้าก็เท่ากับ0นะครับถ้าเราบอกว่า1เนี่ยมันเท่ากับ e ยกกำลัง2พาย i ใช่ไหมฮะก็หมุนครบ1รอบใช่ไหมฮะถ้าในแค่นี้e ยกกำลัง i เซต้ายกกำลัง n เท่ากับนี้อันนี้ก็ได้เซต้าเนี่ยก็เท่ากับ2พายใช่ไหมฮะ2พายส่วน n 2พายส่วน n นะครับถ้าเกิดเราให้ถามคำถามเดิมเลยครับแต่ถ้าเรามองว่ามันหมุนได้2รอบนะครับก็เป็น e ยกกำลัง4พาย i นะครับอันนี้ก็เท่ากับเซต้ายกกำลัง4พายส่วน n นะครับก็เท่ากับจริงๆอันนี้ก็จะเขียนในฟอร์มที่มันไอ้นั่นนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็น0คูณกับ2พายส่วน n อันนี้ก็เท่ากับ1คูณกับ2พายส่วน n อันนี้ก็เท่ากับ2คูณกับ2พายส่วน n นะครับสังเกตว่าเราทำอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าสักพักมันมุมมันจะเริ่มกลับมาเท่าเดิมเลยนะครับมันจะได้ e ยกกำลังn ลบ1คูณกับ2พาย i นะครับแล้วก็ e ยกกำลัง i เซต้าทั้งหมดกำลัง n นะครับเราก็จะได้ว่าอันนี้เซต้าก็เท่ากับอะไรนะ n ลบ1ส่วน n คูณกับ2พายก็คือ n ลบ1คูณกับ2พายส่วน n นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นค่าเซต้าต่างๆซึ่งเมื่อเอามายกกำลัง n แล้วได้1นะครับเจ้าตัวพวกนี้นะครับถ้าเราเอาพวกนี้มาเขียนรวมกันทั้งหมดนะครับก็คือเราจะได้เป็นว่าเราจะเรียกพวกนี้รวมๆว่าเป็น root คือเป็นรากของ1นะครับ unity นั่นก็คือ e ยกกำลัง0คูณกับ2พายส่วน n e ยกกำลัง1คูณกับ2พายส่วน n e ยกกำลัง2คูณกับ2พายส่วน nไปเรื่อยๆจนถึง e ยกกำลัง n ลบ1ตก i ไปนะครับ i ด้วยนะครับมี i e ยกกำลัง n ลบ1คูณกับ2พายส่วน n i อ่ะนะครับตก i หมดแล้วนะครับโทษทีอ๋อมันอันนี้เราแยก i ไว้นะครับมันก็ไม่ต้องใส่ i โอเคเพราะนั้นเราจะเรียกอันนี้นะครับว่าเป็น root of unity นะครับถ้าเราแบ่งเป็น n ตัวนะครับรากที่ n ครับก็จะเป็นเราก็จะเรียกว่า n root of unity ตัวอันดับที่ n รากที่ n ของ unity นะครับเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะ evaluate polynomial เนี่ยเราจะแทนที่เราจะ evaluate ในจุดที่เราระบุได้เราก็จะใช้เนี่ยครับเราจะ evaluate บนจุดเหล่านี้แทนนะครับซึ่ง
จุดเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารู้ n นะครับเราก็สามารถคำนวณจุดได้เลยเพราะนั้นในการระบุตัวการ evaluate เนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องระบุจุดลงไปด้วยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมจะระบุไปด้วยเพราะว่าเขียนอัลกอริทึมจริงเราไม่ต้องระบุนะครับแต่ว่าผมจะระบุไปด้วยเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนิดนึงแต่ว่าวิธีการระบุของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนลงไปตรงนี้ตรงมันจะดูยุ่งนิดนึงนะครับโอเคอ่ะพอเราได้ตรงนี้ปั๊บเรามาดูคุณสมบัติของไอตัว root of unity กันนิดนึงก่อนนะครับโอเคทีนี้สังเกตว่าถ้าเรามี root unity นะครับเอา n เอา n ที่มันนึกภาพง่ายก่อนเนาะเอาเป็นเอา n เท่ากับ8ก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะพยายามยกอย่างให้ชัดเจนนิดนึงเราจะได้พอเราคำนวณอะไรต่อจะได้ข้างหลังมันจะค่อนข้างตรงไปตรงมานิดนึงนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับโอเคสมมติว่าอันนี้เป็นวงกลมแล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าเป็นรากที่8ของ unity นะครับ root of unity มันก็จะมีอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ถ้ารากที่4จะเป็นอันนี้นะครับถ้ารากที่8ก็จะมีแบ่งออกเป็น8ส่วนแบบนี้นะครับนี่ก็เป็น e ยกกำลัง0นะครับ e ยกกำลังเท่าไหร่1คูณกับ2พายส่วน8 i นะครับก็คือ e ยกกำลังพายส่วน4 i นะครับอันนี้ e ยกกำลังเนี่ยอันนี้1ส่วน8โทษครับ1ส่วน8มี2พายถูกแล้วครับ2พายส่วน8อันนี้ก็จะเป็น4พายนะครับ4พายส่วน8 i ก็เท่ากับ e ยกกำลังเท่าไหร่พายส่วน2 i ถ้าใครคล้องมุมก็อันนี้มันจะเป็น2พายอันนี้จะเป็นพาย1นะครับ e ยกกำลังพาย i อันนี้ e ยกกำลัง3ส่วน4พาย i ตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็น e ยกกำลัง5ส่วน4พาย iอันนี้ e ยกกำลัง3ส่วน2พาย i อันนี้ e ยกกำลัง7ส่วน8พาย i ไม่ใช่7ส่วน4พาย i แล้วอันนี้ก็กลับมาจริงๆก็เป็นตัวเดิมก็ e ยกกำลัง2พาย i ก็เท่ากับ e ยกกำลัง0 i นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัว root of unity ถ้าเราเอามาเขียนไล่กันดูนะครับเราก็จะได้เป็นขอเขียนตรงนี้นะครับผมจะเขียนเป็นเอาแค่กำลังมาก่อนแล้วนะครับจะเป็น0นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้ก็เป็น7ส่วน4ทั้งหมดเป็นส่วน4ส่วน4พาย i หมดเลยนะครับส่วน4พาย i ส่วน4พาย i ส่วน4พาย i ส่วน4พาย iส่วน4พาย i ขอตัวเล็กนิดนึงนะครับ4พาย i โอเคอันนี้ก็มองว่านี้เป็น x x 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7อ่ะมีอยู่8ตัวนะครับทีนี้เราลองยกกำลัง2ดูครับยกกำลัง2นะฮะสังเกตว่าเราจะพบว่าเวลาตัวนี้ยกกำลัง2นะครับก็ได้มาเป็นยกกำลัง2ก็คือเหมือนว่าเราเอาตัวกำลังเนี่ยนะครับมายกกำลัง2ก็บวกตัวเองเข้าไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็น e ยกกำลังผมขอเขียนแค่กำลังนะก็จะเป็น pi i ส่วน0 pi i ส่วน4เท่าเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนอันนี้จะเป็น2 pi i ส่วน4ซึ่งก็เป็น pi i ส่วน2นะครับนะครับอันนี้จะกลายมาเป็น1ส่วน4ก็เป็น2ส่วน4นะครับ2ส่วน4ก็จะเป็น4ส่วน4ก็จะกลายเป็นpi i นะครับ3ส่วน4ก็จะเป็น6ส่วน4ก็เป็น3ส่วน2 pi i นะครับทีนี้4ส่วน4นะครับกำลัง2ก็กลายเป็น8ส่วน4ก็เป็น2 pi ซึ่งก็จะกลายมาเท่ากันนี้5ส่วน4ก็
กำลังสองก็เป็น10/4นะครับ10/4ก็เป็น2 พายบวกกับครึ่งพายนะครับก็กลายเป็นอันนี้ส่วน6/4ก็กำลังสองก็เป็น12/4ก็เป็นอะไรนะฮะ6/4ก็เป็น12/4 12/4ก็เป็น3 พายนะครับก็เป็นอันนี้ก็เหลือพายนะครับส่วน7/4ก็กลายเป็นอันนี้นะครับก็คือเพราะนั้นกำลังสองแล้วเนี่ยตัวที่มาคู่กันก็คือจะเป็น x 0กำลังสองจะเท่ากับ x 4กำลังสองนะครับ x 1กำลังสองก็จะเท่ากับ x 5กำลังสองนะครับ x 2กำลังสองก็เท่ากับ x 6กำลังสองที่ผมงงๆไปนี้นะฮะแล้วก็สุดท้าย x 3กำลังสองก็เท่ากับ x 7กำลังสองนะครับก็จะรวมกันกลายเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับถ้าเรายกกำลังสองอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราได้นะครับอันนี้มันก็จะกลายแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะไปเป็นอีกค่าหนึ่งส่วนเทอมนี้พาย i กำลังสองก็คือกลายเป็นสองพาย i ก็กลายเป็นอันนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้ตัวเดียวกันนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นศูนย์พาย i อันนี้จะกลายเป็นพาย i นะครับซึ่งก็จะเท่ากันอันนี้ทีนี้ยกกำลังสองอีกทีอันนี้ก็จะเหลือแค่จะกลายเป็นจุดเดียวแล้วนะครับก็กลายเป็นอันนี้ก็สองพายอันนี้กลายเป็นสองพายเหมือนกันนะครับศูนย์พายก็คือกลายเป็นเท่ากันเป็นศูนย์พาย i นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้คือคงพอมองเห็นภาพของลักษณะของตัว root unity แล้วครับเวลามันยกกำลังมันก็จะหน้าตาแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตรงนี้นะครับมาเขียนเป็นตัวฟังก์ชันคำนวณ evaluate f บนจุดต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นโครงของ input output ของอัลกอริทึมเรานะครับซึ่งย้ำอีกทีนะครับไอตัว input x นี่นะครับอันกอจริงๆไม่ต้องส่งนะครับวันนี้ผมจะส่งไปให้มันชัดเจนเฉยๆนะครับเป้าหมายก็คือข้างบนเป็น coefficient ของ polynomial f นะครับแล้วก็ output f ที่ evaluate ที่จุดต่างๆมาตามนี้นะครับทีนี้จากการที่เราใช้ x เนี่ยเป็น root of unity แล้วเนี่ยเรามีข้อสังเกตอันหนึ่งซึ่งจะโยงกับสิ่งที่เราใช้คราวที่แล้วนะครับก็คือสังเกตว่าคู่ที่มันยกกำลังสองแล้วได้เท่ากันเนี่ยนะครับคู่สีน้ำสีแดงนี่เช่นสีแดงเนี่ยนะครับมันก็คือคู่นี้นะครับก็คือคู่นี้มันอยู่ตรงข้ามกันพอดีมันเลยยกกำลังสองได้เท่ากันครับตัวสีชมพูนี่ก็คือคู่นี้ยกกำลังสองก็ได้เท่ากันอันนี้ยกกำลังสองแล้วก็ได้เท่ากันสังเกตว่าคู่นี้เป็นไงครับสังเกตว่ามันเป็นคู่บวกลบตรงข้ามกันพอดีเลยนะครับนั่นก็คือถ้าเราดูมุมนี้นะครับเราจะได้ว่าอินพุตของเราเนี่ยเรารับประกันว่า x 0นะครับเท่ากับลบ x n ส่วน2นะครับถ้าดูข้างบนก็คือ x 0ตรงกับ x 4นะครับแล้วก็ x 1เนี่ยก็เท่ากับลบ x n ส่วน2บวก1 x ไล่ไปเรื่อยๆก็คือหลักๆคือ x i นะครับเท่ากับลบของ x n ส่วน2บวก i นะครับเมื่อ i มีค่าน้อยกว่า n ส่วน2นะครับประมาณนี้0ถึง n ส่วน2นะครับก็เลยทำให้เวลามันยกกำลังสองแล้วเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะimply ว่านะครับ x 0กำลังสองเท่ากับ x n ส่วน2กำลังสองนะครับเท่ากันแบบนี้นะครับเป็นคู่ๆไปเลยนะครับเท่ากันแบบนี้โอเคทีนี้เราก็จะใช้ทริคเดิมนะครับนั่นก็คือเราจะแยก polynomial f ออกมาเป็น polynomial degreen ส่วน2ลบ1 2ตัวนะครับก็เราก็จะเขียนใหม่แบบนี้นะครับเราก็จะให้FE นะครับเป็น polynomial degree คู่นะครับก็จะดึงออกมาเฉพาะ degree คู่นะครับก็2 4เป็น x กำลัง2บวก6 x กำลัง3ไล่ไปเรื่อยๆึ๊ดๆๆแล้วก็ F odd นะครับ FO นะครับก็เป็น x ของ x เนี่ยก็จะเป็น a 1บวก a 3 x บวก a 5 x สแควร์บวก a 7 x กำลัง3บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดีกรีเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ทั้งคู่เนี้ยดีกรีเป็น n ส่วน2ลบ1นะทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ามีโคเอฟฟิเชียนต์ n ส่วน2ตัวนะครับโอเคทีนี้เราก็เอามาเขียนใหม่นะครับสังเกตว่านะครับสังเกตว่า
นะครับสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่ส่วนอันก่อนนะครับอันก่อนอันนี้รีมาร์กแล้วกันเป็นคอมเมนต์นะครับสังเกตว่า F0 นะครับ F0 เนี่ยถ้าเรามาเขียนอยู่ในเทอมของ FE กับ FO เนี่ยมันก็จะเท่ากับ F0 นี่มันเท่ากับเท่า A0 บวก A1 X0 ใช่ไหมฮะบวก A2 X สแควร์บวก A3 X กำลัง3บวกไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราแยกออกมาเป็น2เทอมด้วย FE กับ FO เนี่ยมันจะเท่ากับ FE นะครับของ X สแควร์นะครับมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขอผมเขียนสัก2เทอมแล้วกันนะครับ x กำลัง4 x กำลัง4บวก a กำลัง5 x กำลัง5นะครับ fe เนี่ยอันนี้จากคราวที่แล้วนะครับ fe เนี่ยก็คือเหมือนว่าเราเลือกเทอมนี้มานะฮะถ้าเรามอง x square นะครับแทน x square เข้าไปนะครับ x 0 square เราก็จะได้ว่ามันก็จะลงเข้าไปที่ตามช่องตรงนี้เลยนะฮะทุกอันเลยนะฮะ x 0แล้วก็บวกกับ x 0คูณกับ fo ของ x ของ x 0 square เหมือนกันนะครับนะครับเพราะอันนี้ก็คือมองว่าอันนี้เป็นเทอมนี้นะครับถ้าเราดึง x 0ออกไปนี่คือ a 1ดึง x 0ออกไปก็เป็น a 3 x กำลัง2นะครับดึง x 0ออกไปตัวก็เป็น a 5 x กำลัง4นะครับซึ่งมันก็คือ x กำลัง2ยกกำลัง2นั่นเองก็ได้เป็นคู่แบบนี้นะครับเพราะนั้นจากคอมเมนต์ตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะไปคำนวณค่าของ f ทั้งหมดได้นะครับผมก็จะเขียนแค่บางตัวนะครับเขียนนะฮะเราก็จะเขียน f x 0 f x 1ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง f x n ส่วน2ลบ1นะฮะเราก็จะ evaluate ค่าเหล่านี้นะครับแล้วก็ f x n ส่วน2f x n ส่วน2บวก1ไล่ไปเรื่อยถึง f x n ลบ1นะครับเราก็กระจายเทอมออกมาครับเหมือนกันเลยครับเหมือนที่เราทำข้างบนนะครับนะฮะกระจายออกมาอันนี้โดยเอาข้างบนนี้มาเขียนนะครับก็เป็น fe x 0กำลัง2นะครับบวก x 0 f 0 f odd นะครับ x 0กำลัง2บวก fe x 1กำลัง2บวก x 1 f odd x 1กำลัง2นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไล่มาเขียนตรงนี้ออกมาได้ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากเราทราบอันนี้ครับเราทราบว่าอันนี้มันเท่ากันนะครับเราก็เลยรู้ว่าไงครับเราก็เลยรู้ว่าเทอมตรงเนี้ยทั้งหมดโอ้โทษครับเทอมตรงเนี้ยนะครับเนื่องจากกำลัง2มันเท่ากัน x กำลัง2เท่ากับ x 0กำลัง2เท่ากับ x n ส่วน2กำลัง2นะครับx 1กำลัง2ก็เท่ากับ x n ส่วน2บวก1กำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเทอมเนี้ย2เทอมเนี้ยเท่ากันคือทั้งชุดนะครับทั้งก้อนนี่เท่ากันก้อนน้ำเงินนี่ก็เท่ากันครับก้อนนี้ก็เท่ากับก้อนนี้นะครับโอเคทีนี้แต่ละก้อนเราจะคำนวณยังไงนะครับเราจะค่าพวกนี้ออกมายังไงเราก็คำนวณด้วยสังเกตว่าเราก็ทำเหมือนการเรียกตัวเองธรรมดาเลยครับดังนั้นผมก็จะแทรกบรรทัดเรียกตัวเองไปตรงนี้เราจะได้คำนวณตรงนี้ได้นะครับโอเคนะฮะเราก็เรียกตัวเองตรงนี้นะครับครับเรียกตัวเองตรงนี้คำนวณค่าตรงนี้ออกมาฟึบได้ค่ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ค่ามาแทนค่าลงไปตรงนี้นะครับเราก็คำนวณตรงนี้ได้แล้วเราก็รีเทิร์นไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนนี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของอัลกอริทึมเราครับแล้วก็รีเทิร์นทั้งก้อนนี้โอเคทีนี้ถ้าเราดูว่างานทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับขอผมย่อนิดนึงนะครับเนื่องจากมันชัดยาวเราจะวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับปึ๊บ
โอเคอีกนิดนึงโอเคนะครับสังเกตว่าขั้นตอนตรงนี้นะครับการแยกโพลินอเมียลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ on ใช่ไหมฮะอันนี้เราเรียกตัวเอง2ครั้งนะครับด้วย input ขนาด n ส่วน2อันนี้ก็คือ2 t n ส่วน2นะครับแล้วก็ตอนคำนวณตอนหลังนี้อันนี้ก็ o อีก on นะเพราะนั้นเวลาทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะครับหลักๆก็จะเป็นแบบนี้ครับRunning time นะครับ Running time ก็เป็น recurrent ก็จะเป็น tn เท่ากับ 2tn ส่วน2บวก 4n ซึ่งแก้ออกมาได้เป็น on log n ตามต้องการคีย์ก็คือว่าหัวใจหลักก็คือเนี่ยนะครับเนื่องจากเราใช้โครงสร้างของ root of unities นะครับเงื่อนไขเนี่ยนะครับเงื่อนไขตรงนี้นะครับที่ว่าจับคู่กันแล้วเป็นบวกเป็นลบตลอดเนี่ยครับอันนี้มันจริงตลอดการทำงานนะครับอันกองจริงก็คือจะต้องมีนี้นะครับ if n เท่ากับ1นะครับก็ return a 0เลยนะครับก็คือ evaluate ตรงไหนก็ได้ถ้าเหลือแค่ polynomial degree 0นะครับก็ return a 0นะครับมีตรงนี้อีกนิดนึงนะครับถ้าจะเรียกตัวเองให้ถูกนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นอันกอก็อันกอในค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับไม่ที่ไม่ตรงไปตรงมาก็คือคุณสมบัติอันเนี้ยรูปเนี้ยนะครับถ้าคุณสมบัตินี้จริงก็อันกอเราก็เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากโอเคกลับมาที่เรื่องการคูณโพลีนอเมียลกันต่อนะครับถ้าเราจะย้อนกลับไปแผนการของเราตอนแรกเนาะเราบอกว่าเราจะคูณ f กับ g นะครับเราจะคูณ fกับ g นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะคูณ f กับ g ใช่ไหมเราก็เอา f มาเอา g มาแล้วก็ evaluate อันนี้ degree n อันนี้ degree n นะครับแต่เราจะมองว่ามันเป็น degree 2 n ไปเลยนะครับก็คือมองข้างหน้าเป็น0นะครับเราก็ evaluate ออกมาได้เป็น f x 0 f x 1จนถึง f x 2 n ลบ1อันนี้ก็เหมือนกันครับได้ g x 0 g x 1ไล่มาเรื่อยๆจนถึง g x 2 n ลบ1นะครับได้ของมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาคูณกันแบบ point wise นะครับก็คือจับ point มาคูณกันเลยนะครับก็ได้ออกมาเป็น f x 0คูณกับ gx 0แล้วก็ fx 1คูณกับ gx 1ซึ่งอันนี้เราคูณได้ในลีเนียร์ไทม์เลยนะครับโอเคไหมฮะแล้วก็เป็น fx 2 n ลบ1คูณกับ g 2 n ลบ1 gx 2 n ลบ1โอเคพอเราได้ตัวนี้ปั๊บนะครับเราจะเอาโพลีนอเมียลผลลัพธ์ออกมาได้ยังไงนะครับก็คือเราก็ต้องอินเทอร์โพเลตกลับไปนะครับก็ได้ f คูณกับ g ที่เป็นโพลีนอเมียลกลับมานะครับนี่คีย์เรื่องที่เราไม่ได้พูดก็คือเรื่องอินเทอร์โพเลชันแต่จริงๆแล้วอินเทอร์โพเลชันถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะครับเนื่องจากเราใช้รูทยูนิตี้เนี่ยการอินเทอร์โพเลตหลักๆก็คือเหมือนกับว่าเราเอาเราก็ทำคล้ายๆเดิมแทบจะทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเอาไป evaluate มองว่าเป็น coefficient ของอีก polynomial หนึ่งเอาไป evaluate ที่บนอีกเซตของอีกจุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ coefficient ของ f times g กลับมานะครับตรงนี้เราขอข้ามไว้นะครับข้ามไปนะครับไอเดียนี้ไม่ต่างกันมากแต่ว่าเราต้องไล่นิดหนึ่งผมก็จะข้ามไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ด้วยวิธีนี้เราก็สามารถทำงานการคูณทั้งหมดนะครับได้ในเวลาคือสเต็ปตรงนี้ o log n n log n เสร็จตรงนี้ก็ o n log nอันนี้ on การคูณจริงๆด้วย representation ที่เป็น point wise representation ทำได้อย่างรวดเร็ว on แต่ว่าแปลงไปแปลงกลับ n log n นะครับเราก็สามารถคูณพวกนี้ไม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นโอเคเพราะฉะนั้นไอเดียของฟาชูเลียไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับถ้าเราตั้งหลักดีๆนะครับก็คือเรา evaluate บนจุดแบบนี้ทีนี้จุดของเราไม่ใช่จุดธรรมดามันมีโครงสร้างพิเศษเป็นแบบนี้นะครับ
พอคุณมีโครงสร้างพิเศษปุ๊บเราก็เลยทําอะไรที่มันดูจะเหมือนว่าไม่น่าจะทําได้ก็คือมันมีบวกลบคู่กันเป็นคู่แบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับฟาสฟูเรียทรานสฟอร์มผมก็จะทิ้งไว้แค่นี้ครับจริงๆเป็นทริคทําอะไรอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างนะครับถ้าสนใจก็อาจจะค่อยไปลองดูจดก็ได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ